คือไอ้คันน้ำนี้แตกเห็นไหมใช่ครับดำคืนนี้เหตุการณ์นี้ก็คงไม่น่าจะดำเลยเพราะว่าบอกว่าคุณมันประมาคบอกว่านะคุณมันตกคุณมันตกมาเราก็ไม่ได้มาดูเราบอกว่าลบไปกว้างนี้บอกพื่อนกว้างนี้ก็บอกว่าแรงนี้ลบไปกว้างนี้น้องไม่ใช่ลบไปนี่อ๋อคือกรอกเส้นนี้อย่างที่นั้นนั่นกลางหลังกันตุ่มตุ่มไม่มึงแหล่ตุ่มตุ่มนี่ที่มีที่ลึกไม่เดียวเขื่อนคุดน้ำมาดูใต้ก็คุดน้ำคุดท่าครับเนี่ยเขาไม่ได้มาที่จะไปเก็บน้ำซึ่งดำเนินการที่ได้เพราะว่าการดำเนินการที่น้ำเนี่ยมันจะมีการปนเปื้อนก้องแรงอยู่เร็วถึงท่านเลยเออมันออกไปแน่ไปทุกตาเลยมีกบไปอยู่โอเคครับผมมีอะไรทำเกวันลืมหรือว่าไปตรงไหนดูแค่นี้มันหมดแค่นี้หรอหมดเลยคิดเป็นปริมาณนะผู้หมาค่อนข้างจะน้อยมาถ้าคิดเป็นหมู่บ้านแม้แต่เนื้อผู้หมาน่าจะไม่เกิน10-15หมู่บ้านเนี่ยแค่นั้นเองแล้วก็ที่ยังคงค้างอยู่ก็พร้อมที่จะไปอยู่ให้กับชาวบ้านได้อย่างเงี้ยพี่ชาวบ้านที่คุยกับฝ่ายหัวหน้ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ก็น่าจะเป็นวิธีที่เขาแนะนำมาคือสูบออกแล้วก็พาไปปล่อยในบ่อน้ำเสียเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนที่จะเกิดใหม่นี้ผมว่าไม่เกิดแล้วเพราะว่าการนำเสนอข่าวนะครับว่าโรงงานของบริษัทความปลาล้านจำกัดนะครับได้มีการปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนะครับวันนี้ผมนะครับจากกรมอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่นะครับก็เข้ามาร่วมตรวจสอบในสถานที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเหตุเขาเกิดจากน้ำเสียใน